ียร์คอนเน็กต์คือคนไทยหัวใจเอเชียสวัสดีค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่จำกัดอีกทั้งที่ดินก็มีราคาแพงจึงมีความจำเป็นนะคะที่ต้องออกแบบที่พักให้มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุดติดตามกับคุณสมจันทร์จรุงวัฒน์ผู้สื่อข่าวเอเชียคอนเน็กต์ที่เดินทางไปดูการออกแบบที่พักคอนโดมิเนียมที่กรุงโตเกียวค่ะนี่คือตัวอย่างห้องคอนโดใจกลางกรุงโตเกียวที่ถูกออกแบบขึ้นตามคอนเซ็ปต์ทุกตารางนิ้วมีคุณค่าการวางสัดส่วนเลเยอร์ของห้องจึงคำนึงถึงความต้องการในการใช้สอยสอดคล้องกับการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลเยอร์ห้องของญี่ปุ่นส่วนใหญ่แบ่งแยกสัดส่วนระหว่างพื้นที่ใช้สอยสาธารณะกับพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวอย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์การใช้งานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงจึงทำให้พื้นที่ใช้สอยสาธารณะของญี่ปุ่นมักจะอยู่ด้านหน้าของแปลนห้องและพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวจะอยู่ด้านในเพื่อความเป็นส่วนตัวส่วนห้องน้ำจะอยู่นอกห้องนอนตรงข้ามกับไทยที่มักจะออกแบบห้องน้ำให้อยู่ในห้องนอนเอมิฮอนดะสถาปนิกชาวญี่ปุ่นที่มีส่วนช่วยในการออกแบบห้องให้กับ1ใน3โครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท AP Thailand บอกว่าคนไทยมีความต้องการต่างจากคนญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามการออกแบบโดยการผสมผสานฟังก์ชันที่มีมากกว่า1อย่างบนพื้นที่เดียวกันก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนกรุงเทพได้อย่างลงตัวユニットが取れないのでその小さな限られた空間の中でその空間をどういかに有効に使えるかっていうのを主眼に置いてนอกจากนี้รูปแบบบ้านสไตล์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่าเอ็นกะวะก็ถูกนำมาปรับใช้กับคอนโดมิเนียมนั่นก็คือการเชื่อมโยงพื้นที่ภายนอกและภายในทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่รู้สึกอึดอัดและยังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ It's as if that if you are living inside but you could bottle the landscape from outside you could feel that that's Engawa ลักษณะการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพทำให้บริษัทคอนโดมิเนียมต้องคิดค้นนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยอย่างต่อเนื่องโดยประยุกต์การออกแบบของญี่ปุ่นมาผสมผสานกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยอย่างคุ้มค่าและลงตัว